รแห่งความรักปีนี้ลองมองความรักในมุมใหม่อย่างสร้างสรรค์ด้วยวิธีง่ายๆคือ 1. รู้เท่าทันป้องกันปัญหาเราต้องรู้จักระมัดระวังตัวเองหลีกเลี่ยงการอยู่ตามลำพัง2ต่อ2งดดื่มสุราเพื่อให้มีสติอดทนต่อสิ่งยั่วยุรู้จักปฏิเสธและรู้จักป้องกันอย่างถูกวิธี 2. เริ่มค่านิยมความรักด้วยวัฒนธรรมที่ดีให้เกียรติซึ่งกันและกันมีความจริงใจและรู้จักกาลเทศะลองเปลี่ยนจากการให้ดอกไม้ให้ของขวัญเป็นการออกไปทำกิจกรรมสร้างสรรค์อื่นๆก็อาจสนุกได้ใจไม่แพ้กันนี่ยังรวมไปถึงความรักที่เราสามารถมีต่อสังคมและประเทศชาติตามค่านิยมที่ดีของคนไทยอีกด้วย 3. รักนี้มีได้กับทุกคนเพราะชีวิตของเรามีค่ามากกว่าแค่คู่รักมีทั้งเพื่อนมีครอบครัวมีสังคมรอบข้างที่เราควรใส่ใจไม่แพ้กันลองเปลี่ยนจากการทุ่มเทกับคนคนเดียวเพื่อความรักเป็นการรู้จักใส่ใจคนรอบข้างก็จะเป็นทางสร้างความสุขให้เกิดขึ้นได้ง่ายๆที่เราสามารถสร้างได้ทุกวันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คัดข่าวดีกับ Family News ค่ะวันนี้เราเปิดรายการมาด้วยภาพของสปอตรณรงค์วาเลนไทน์รักออกแบบได้ของกระทรวงวัฒนธรรมนะคะซึ่งเขาก็จัดทํามาเพื่อต้อนรับเทศกาลวาเลนไทน์นั่นเองค่ะสําหรับสปอตนี้นะคะเป็นผลงานชนะเลิศจากการประกวดคลิปวิดีโอเด็กไทยรู้จักใช้ IT ของกระทรวงนั่นเองค่ะและก่อนที่จะถึงวันวาเลนไทน์14กุมภาพันธ์นี้นะคะวันนี้ทางตัวแทนสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยเขาก็เลยถือโอกาสเข้ายื่นข้อเสนอประเด็นการรณรงค์เกี่ยวกับวันแห่งความรัก Missions of Love ภารกิจแห่งรักรักให้รักเป็นกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะสิ่งที่สภาเด็กยื่นข้อเสนอก็คือภารกิจแห่งรักจากใจเด็กและเยาวชนโดยทางสภาจะเป็นแกนนำในการเชิญชวนภาคีเครือข่ายในพื้นที่ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อปรับเปลี่ยนค่านิยมและทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องของความรักและเพศศึกษาอย่างต่อเนื่องกิจกรรมเพื่อให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงสถานการณ์ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเพื่อช่วยกันแก้ไขและก็ป้องกันอย่างเป็นรูปธรรมค่ะรวมไปถึงการจัดตั้งศูนย์ดูแลและบำบัดการฟื้นฟูวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์และคลอดบุตรพร้อมทั้งสร้างค่านิยมที่ถูกต้องเกี่ยวกับความรักนั่นเองแน่นอนก็ต้องพูดถึงสถาบันครอบครัวค่ะเป็นสถาบันที่ใกล้ที่สุดก็อยากให้พ่อแม่ค่ะก็คือเข้าใจวัยรุ่นมากขึ้นเข้าใจบริบทสังคมที่เปลี่ยนไปว่าทำไมเด็กสมัยนี้เนี่ยเวลาแสดงออกถึงความรักเนี่ยมันดูจะมากเกินกว่าอดีตเพราะอะไรคืออยากให้พ่อแม่ทำความเข้าใจแล้วก็เสียเวลาคุยกับลูกสักนิดเพื่อทำความเข้าใจเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยยังไงซะความรักที่พ่อแม่มีให้กับลูกเนี่ยเป็นความรักที่เขาเนี่ยต้องการมากที่สุดแล้วก็เป็นความรักที่สามารถปกป้องลูกจากสิ่งชั่วร้ายต่างๆได้อันนี้เป็นสิ่งความเชื่อของหนูว่าความรักของพ่อแม่คือยันที่ดีในการปกป้องและดูแลลูกอะค่ะนอกจากนี้ก็ยังได้เสนอแนวคิดและมุมมองในด้านความรักของวัยรุ่นนะคะว่าปัญหาด้านความรักของวัยรุ่นในยุคนี้ก็คือการแสดงออกที่มากจนเกินไปโดยมีค่านิยมผิดๆว่าความรักคู่กับการมีเพศสัมพันธ์ซึ่งก็ต้องให้สถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษาเป็นผู้ให้ความรู้และปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องไม่มองว่าการปรึกษาเรื่องเพศสัมพันธ์นั้นเป็นเรื่องที่น่าอายในขณะเดียวกันก็อยากให้เยาวชนยึดหลักรักให้รักเป็นและรักอย่างถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมด้วยค่ะถ้าความรักเชิงสร้างสรรค์แน่นอนคุณต้องรักตัวเองให้เป็นเนาะแล้วอย่างข้างหลังค่ะรักให้รักเป็นก็คือรักให้ความรู้สึกดีๆให้สิ่งดีๆกับสังคมคนรอบข้างแล้วก็รักให้เป็นก็คือรักให้เป็นที่คือเราจะต้องเซฟตัวเราด้วยตัวเราต้องมีความสุขด้วยแล้วก็ไม่ส่งผลกระทบหรือทำมีสิ่งแย่ๆทำเอาความรักไปใช้ในใจทางที่ผิดอย่างนี้ค่ะก็คือผมมองว่าเราควรจะเริ่มต้นจากการรักตัวเองก่อนนะครับแล้วก็คือเหมือนแผ่ความรักออกไปให้คนรอบข้างรักครอบครัวรักพ่อแม่โดยที่แบบรักกันต้องมีสตินะครับก็คือเหมือนรู้คิดรู้ทันแล้วก็รู้จักปฏิเสธนะครับคือรักกันเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีแต่เรื่องเซ็กเพียงอย่างเดียวคือรักกันมันมีความมากกว่านั้นคือควรอยากจะให้แบบมันมีสติมากคิดมากกว่ามาอีกที่หนึ่งความรักนะคะความรักในแบบที่ไม่ได้มีเงื่อนไขใดๆก็คือความรักจากคุณแม่สู่คุณลูกนั่นเองนะคะโดยเฉพาะคุณแม่หลายๆท่านที่กำลังมีปัญหาเรื่องของการจะให้นมบุตรค่ะณวันนี้นะคะสถานที่ประกอบการหลายๆแห่งก็เริ่มมองเห็นปัญหานี้แล้วก็จัดทำมุมนมแม่สำหรับพนักงานที่จะต้องให้นมบุตรด้วยวันนี้มีอีกหนึ่งตัวอย่างของสถานประกอบการที่มีมุมนมแม่นะคะซึ่งดูแลตั้งแต่ก่อนคลอดไปจนถึงหลังคลอดเลยทีเดียวติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณสรัญชนาศรีเชียงสาค่ะผมเจอในงานช่องที่แค่3เดือนแล้วก็
ากคนถ้าบริษัทไม่มีนมแม่ให้เราค่ะคนทุกคนก็ต้องบอกว่าลูกอยู่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยเราก็มีเวลาอยู่แค่ลูกแค่3เดือนเราก็คงจะให้ลูกกินนมได้แค่3เดือนเท่านั้นค่ะอันนี้ถ้าบริษัทมีให้เราจนกว่าเรามีน้ำนมให้ลูกเท่าไหร่เราก็กินเท่านั้นค่ะบริษัทนี้จะกินว่าเราจะต้องกินระยะเวลาเท่าไหร่ค่ะอันนี้ตั้งใจว่าถ้าน้ำนมมีจนกว่าน้ำนมเราจะไม่มีนี่คือความรู้สึกของคนเป็นแม่ที่ต้องเลี้ยงลูกไปด้วยทำงานไปด้วยทำให้บางคนไม่สามารถให้นมลูกได้อย่างที่ตั้งใจไว้แต่หากสถานประกอบการมีความเข้าใจและพร้อมส่งเสริมเรื่องของการเลี้ยงลูกด้วยนมมีมุมนมแม่ในที่ทำงานพร้อมอุปกรณ์ให้แม่ที่เป็นพนักงานสามารถบีบเก็บตุนน้ำนมเพื่อนำกลับไปให้ลูกที่บ้านได้ก็จะเป็นการดีทั้งสองฝ่ายคือพนักงานก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการให้นมลูกที่สำคัญยังช่วยให้คุณแม่ประหยัดค่าใช้จ่ายจากการซื้อนมผงได้ถึงเดือนละ 4-5,000 บาทและส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพผลจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่เราเริ่มทำเราไม่ได้หวังผลว่าเราจะได้ผลตอบแทนอะไรเพียงแต่ว่าเราต้องการให้พนักงานของเราเนี่ยมีทำงานด้วยความสบายใจไม่กังวลไม่กังวลกับเรื่องของลูกแล้วก็ถ้าเขาทำงานด้วยความสบายใจแล้วเนี่ยลูกของเขาไม่เจ็บป่วยใช่ไหมคะผลการทำงานเขาออกมาดีอันเนี้ยหลังจากที่เราทำไปแล้วเนี่ยเราไปสำรวจออกมาเนี่ยปรากฏว่าอัตราการหยุดงานของพนักงานที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เนี่ยลดลงประมาณ 30%นอกจากมีมุมนมแม่สำหรับคุณแม่หลังคลอดแล้วนะคะที่บริษัทแห่งนี้ยังมีการดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงานที่กำลังจะเป็นคุณแม่ด้วยค่ะเนื่องจากบางสายงานอาจต้องเกี่ยวข้องกับสารเคมีก็จะให้พนักงานที่กำลังตั้งครรภ์ย้ายมาอยู่ในสายงานที่เหมาะสมและมีความปลอดภัยเนี่ยถ้าพนักงานตั้งครรภ์เราก็จะให้ทางหัวหน้าไลน์เขาจะต้องไปแจ้งทางหัวหน้าเพื่อให้หัวหน้าเนี่ยทำการย้ายพนักงานที่อาจจะทำงานในส่วนที่สภาพแวดล้อมยังไม่ดีหรือว่าอาจจะไม่ปลอดภัยเพราะบางหน่วยงานของเราเนี่ยบางแผนกจะมีสารเคมีใช่ไหมคะถ้าเกิดพนักงานตั้งครรภ์เราก็จะให้หัวหน้าเนี่ยทำการแจ้งกับ HR เพื่อที่จะย้ายน้องเขามาทำงานในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยไม่มีสารเคมีแล้วก็ทำงานด้วยความสบายใจขณะเดียวกันก็จะมีการอบรมและติดตามผลให้กับคุณแม่ตั้งครรภ์เดือนละครั้งเพื่อให้ความรู้และวิธีการดูแลตัวเองที่ถูกต้องส่วนคุณแม่หลังคลอดนอกจากจะมีมุมนมแม่แล้วนะคะก็จะมีการขอความร่วมมือกับร้านอาหารของทางบริษัทให้ทำอาหารที่ช่วยกระตุ้นน้ำนมสำหรับคุณแม่อย่างน้อยวันละ3เมนูค่ะการจัดมุมนมแม่ให้กับพนักงานในสถานประกอบการเป็นการลงทุนไม่มากแต่ผลที่ได้ไม่ใช่แค่กำไรอย่างเดียวแต่มันคือคุณภาพชีวิตของพนักงานที่สำคัญเป็นการเสริมสร้างสายใยรักระหว่างแม่กับลูกความเป็นห่วงความเป็นกังวลใจของพนักงานก็จะลดลงมีสมาธิและขวัญกำลังใจที่ดีขึ้นประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานก็จะดีต่อสถานประกอบการตามมาด้วยค่ะสมศักดิ์อินทรประสิทธิ์ถ่ายภาพสรัญชนาสีเชียงสาข่าว3 Family รายงานถือได้ว่าเป็นสถานประกอบการที่เอาใจใส่ลูกจ้างเป็นอย่างมากนะคะสถานประกอบการอื่นๆจะเอาเป็นเยี่ยงอย่างก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะมาต่อกันที่คู่รักนะคะที่ได้เข้าสู่ประตูวิวาห์กันเป็นที่เรียบร้อยหลายคู่เนี่ยก็อาจจะพบปัญหาต่างๆนานาตามมาวันนี้จิตแพทย์ก็มีคำแนะนำในหลักการใช้ชีวิตคู่ให้มีความสุขว่าจะต้องรู้จักอดทนปรับตัวแล้วก็เข้าใจค่ะที่สำคัญนะคะการพูดคุยกันให้มากขึ้นนั้นสามารถที่จะทำให้เราเรียนรู้นิสัยของแต่ละคนได้ด้วยค่ะแพทย์หญิงสุนิดาโสพลนรินทร์จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นโรงพยาบาลพญาไท1ก็แนะนำถึงการใช้ชีวิตคู่ให้มีความสุขนะคะโดยทั่วไปแล้วคู่รักที่แต่งงานอยู่ด้วยกันมักจะเข้าใจผิดคิดว่าชีวิตหลังแต่งงานจะราบรื่นไร้ปัญหาแต่ด้วยสภาพปัญหาทางสังคมในปัจจุบันทำให้เกิดปัญหาตามมาเกิดการหย่าร้างอย่างเช่นสภาพเศรษฐกิจการเข้ากันไม่ได้ของครอบครัวทั้งสองฝ่ายเวลาการทำงานที่แตกต่างกันสิ่งเหล่านี้คือปัจจัยภายนอกหลักสำคัญที่จะทำให้ครอบครัวแข็งแรงก็คือความอดทนปรับตัวเรียนรู้ซึ่งกันและกันเปรียบได้กับการทำงานทุกคนต่างก็มีหน้าที่ที่แตกต่างกันแต่ละหน้าที่ก็สำคัญเท่าเทียมกันค่ะถ้าหากทุกคนรู้หน้าที่ที่จะช่วยลดปัญหาลงได้กรณีที่จะเกิดปัญหาต้องช่วยกันตัดสินใจก็แก้ปัญหาไปด้วยกันนะคะ
ดยทั่วไปแล้วค่ะผู้ชายก็จะสนใจมุ่งมั่นกับการทำงานมากจนบางครั้งให้ความสำคัญกับครอบครัวน้อยลงซึ่งก็จะแตกต่างกับผู้หญิงที่ให้ความสำคัญกับครอบครัวมากกว่าบางครอบครัวก็เกิดการทะเลาะกันในเรื่องของเวลาสำหรับเคล็ดลับในการยุติการทะเลาะรุนแรงก็คือการหยุดให้เป็นค่ะถ้าหากว่าจะต้องเริ่มต้นพูดจาเสียดสีในเรื่องที่ทำให้อีกฝ่ายไม่พอใจอีกฝ่ายหนึ่งควรจะสงบแล้วก็ยุติด้วยการไม่โต้ตอบไม่โต้เถียงเมื่ออารมณ์ดีขึ้นนะคะก็ค่อยมาคุยกันด้วยเหตุผลนอกจากจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาตามมาแล้วค่ะยังเป็นการสร้างความเข้าใจในครอบครัวให้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยสิ่งที่สำคัญนะคะคุณพ่อคุณแม่ไม่ควรทะเลาะกันให้ลูกเห็นโดยเฉพาะในช่วงวัยรุ่นเพราะว่าเป็นสิ่งที่มีสิ่งเร้ามาจากสังคมภายนอกเข้ามาค่อนข้างสูงอย่างเช่นการคบเพื่อนการที่ลูกๆได้เห็นภาพของคุณพ่อคุณแม่ทะเลาะกันจะทำให้เกิดความไม่เคารพแล้วก็นำปัญหานั้นไปคุยกับเพื่อนในบางครั้งก็อาจจะแก้ปัญหาด้วยวิธีการผิดๆถ้าหากเกิดปัญหาทะเลาะกันจนลูกเห็นก็ควรจะต้องอธิบายบอกถึงเหตุผลตามวุฒิภาวะของเด็กก็จะเข้าใจค่ะอย่าปล่อยให้ปัญหาสะสมนานๆเพราะเมื่อเวลาผ่านพ้นไปจะทำให้เรานั้นแก้ไขปัญหาได้ยากมากขึ้นจะรุมเร้าเข้ามาทั้งหมดวิธีการแก้เวลาที่มีปัญหาอย่างแรกเลยก็คือคู่ชีวิตค่ะจะต้องเรียนรู้การหยุดนะคะหมอคิดว่าคนส่วนใหญ่และคนยุคปัจจุบันนี้เนี่ยไม่ว่าลูกเล็กเด็กแดงคนแก่ผู้ใหญ่อะไรก็ตามหยุดไม่เป็นหมอคิดว่าเราควรหยุดให้เป็นเวลาที่เราเริ่มใจมันอึดอัดอัดนะคะเราเริ่มที่จะพูดคำไม่ดีออกไปเราเริ่มอารมณ์ไม่ดีออกไปคำพูดส่วนใหญ่อะค่ะมันมักจะออกไปในทางลบเสมอเช่นเป็นการประชดประชันกันนะคะไม่เคารพกันนะคะดูถูกกันนะคะดูถูกความคิดกันเช่นโอ๊ยเธอคิดได้ยังไงไม่ใช่คำหยาบนะคะแต่ว่าเป็นสิ่งที่ทำให้อีกฝ่ายนึงรู้สึกไม่เคารพถูกดูถูกทางความคิดนะคะแค่นี้เนี่ยสะสมไปเรื่อยๆทุกวันนะคะมันก็เหมือนกับรอยกรีดอะค่ะกรีดไปซ้ำๆมันก็ทำให้ชีวิตคู่เริ่มคลอนแคลนพอชีวิตคู่เริ่มคลอนแคลนแล้วเนี่ยปัญหาชีวิตก็จะตามมาทำให้เกิดปัญหาการหย่าร้างสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเพื่อป้องกันการหย่าร้างนะคะทุกครอบครัวก็คุณจะต้องสร้างสายใยรักภายในครอบครัวให้เกิดขึ้นจริงๆแล้วสร้างได้ทำได้ไม่ยากเลยทีเดียวนะคะวันนี้คัดข่าวดีของเราก็จะพาคุณผู้ชมไปพบกับครอบครัวที่น่ารักอีกครอบครัวหนึ่งซึ่งถึงแม้ว่าผู้ที่เป็นเสาหลักของบ้านจะต้องทำงานอย่างหนักแต่ว่าครอบครัวนี้ก็จะมีวิธีการสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นภายในครอบครัวของเขาจะเป็นอย่างไรติดตามรายงานจากคุณกมลมานแสนมหาเกษมค่ะดอกไม้ประตูแจกันดินทรายต้นไม้ใหญ่แก้วน้ำจานชามบันไดโคมไฟที่สวยงามขอบรั้วและริมทางเดินต้นหญ้าอยู่ในสนามบ้านนี้จะมีความงามได้ถ้ามีเธอนี่คือภาพความน่ารักความผูกพันของครอบครัวแสงอรุณที่ก่อเกิดขึ้นมาได้10ปีแล้วแม้ในทุกๆวันเสาหลักของบ้านอย่างร้อยเอกสมนึกจะมีภารกิจหน้าที่การงานมากมายแต่สายใยรักของบ้านนี้ก็ยังคงอบอุ่นและเต็มไปด้วยความรักเสมอเราต้องคำนึงว่าครอบครัวเป็นอันดับหนึ่งอันแรกเลยคืออย่างน้อยเราต้องแบ่งเวลาให้ครอบครัวบางคนคิดว่าเราทำงานมากเพื่อครอบครัวแต่พอถึงเวลาที่เราจะให้ครอบครัวมันก็สายไปด้วยอาชีพครูสอนดนตรีทำให้เวลาในแต่ละวันของเขาต้องหมดไปกับการสอนดนตรีให้กับเด็กๆรวมถึงนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยด้วยแต่เมื่อว่างจากงานหรือในวันหยุดสุดสัปดาห์ร้อยเอกสมนึกก็จะให้เวลากับครอบครัวเต็มที่ตอนเช้าๆคุณแม่เขาก็จะดูแลพอเช้ามาเขาก็จะตื่นอะไรดูแลลูกพาอาหารได้แล้วแล้วก็พาไปส่งโรงเรียนอย่างเงี้ยพอเย็นกลับมาก็เป็นเราก็จะดูตอนเย็นไปเล่นกับลูกไปสอนดนตรีไปบ้างอบรมทำกันบ้านบ้างอีกหนึ่งหลักสำคัญที่ครอบครัวเล็กๆครอบครัวนี้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตก็คือการใส่ใจและให้เกียรติซึ่งกันและกันรวมถึงไม่มองข้ามสิ่งเล็กๆน้อยๆด้วยอย่างแค่เรื่องง่ายๆอย่างแค่เรื่องยกน้ำให้ทานอย่างเงี้ยพ่อนั่งอย่างเงี้ยคือพอลูกเราทำได้เราก็จะเอาน้ำให้พ่อทานหน่อยอะไรเงี้ยก็ฝึกลูกไปในตัวว่าเขาได้ช่วยทำงานอะไรอย่างเงี้ยเล็กๆน้อยๆเราก็เรียกใช้กันจริงๆสิ่งเล็กๆนี่แหละมันคือสายใยสิ่งที่มันเป็นสิ่งเล็กๆที่มันเราไม่คิดไม่ถึงเราข้ามไปเนี่ยไม่ต้องไปคิดว่าเราจะต้องทำอะไรยิ่งมากมาย
นับเป็นอีกหนึ่งครอบครัวตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าแค่การมีเวลาให้กันเข้าใจกันและหมั่นคอยดูแลกันก็เป็นการสร้างสายใยรักในครอบครัวได้อย่างไม่ยากสิทธิพรโพธิถ่ายภาพกมลมานแสนมหาเกษมข่าว3 Family รายงานพระคือที่พักพิงคือทุกสิ่งที่มีความหมายเมื่อเธออยู่เพียงชิดใกล้เรื่องร้ายใดๆไม่เกรงแม้ข้างนอกจะต้องเจอกับเรื่องราวที่ใครคงเห็นชมแล้วก็อดยิ้มตามไปไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนค่ะช่วงหน้านะคะจะคุยกันเรื่องของเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารที่ทันสมัยอย่างสื่อสังคมออนไลน์ณขณะนี้นะคะสามารถช่วยให้แพทย์นั้นทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจะเป็นอย่างไรสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ